หลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บางห้าตารางวาฉันขอแม่มาทำเป็นสุสานทุกพิษภัยระทุกทรกรรมสบายดีพี่น้องสวัสดีสบายดีสบายดีพบพอกันอีกแล้วจ้ากับพอร่ารักกินีกับสวยกันอย่างคนสร้างกระไรสบายดีย้ำคำคำจ้าวิวธรรมชาติคำคำพี่น้องกระบอกมีอย่างไรเมื่อนี้นางสิเห็ดมกน้อไม้ตามสัญญาสิเห็ดมกน้อไม้แล้วจ้ามกน้อไม้น้อไม้จะต้องหามาบางเศร้าแล้วจ้าอันนี้นางกระสิเขามาเก็บมากพริกกลางสวนสวนข้างบ้านจ้าเดี๋ยวจ้าหญ้าก็ลายแล้วล่ะพี่น้องหญ้าก็เริ่มลายแล้วพอบ่มีเวลามาเสียมาหยังทั้ง15หมุนเก็บเอาพักก่อนพี่น้องเก็บหมักพริกไปใส่มกหน่อไม้หมักพริกหมักพริกหมักเผ็ดต้องพูดลายบ่พริกเขียวบ่พริกดิโต้จังหอมหมักเผ็ดนั่นเองสวนขังบ้านนางกะหมักแปบม่วงนี่ได้กินทั้งปีเปิดปีเปิดหลาเปิดฝนพี่น้องนะอีหยังมี FC บอกมาว่าดอกไม้น้อยนี่มันบ่ออกจักเทื่อเก็บย่อไปกินกับข้าวปุ้นรถเขาว่าแนวมันออกซะเพราะว่าเพราะว่ามันบ่ออกบ่หยังก็เก็บไปกินกับข้าวปุ้นรสพะล่าบ่แซ่บคือหยังนี่ครับว่าอ้าวบ่เคยกินจักเทื่อเด้อจ้าเป็นตาลองไปกินจักหยอด2หยอดจะจักว่าแซ่บบ่จักสิบ่เบื่อติพี่น้องหือสิบ่เบื่อติกำลังออกดอกแมวเบียกพุ่นแหละเป็นสิเสียหยังแม่นปลูกมาแล้วจะสามารถเสียหญ้าพี่น้องเอ้ยหญ้าลายก็ได้เก็บหมักเผ็ดไปใส่นี่ก่อนหลังบ้านฉันมีที่กินอยู่บ้านมื้อนี้ก็งัวเข้าสวนจนหมุนไอ้ปุ๋ยนี่ล่ะพี่น้องดอกไม้นี่ล่ะจ้าเพิ่นว่าเพิ่นว่ายอดมันน่ะกินกับไอ้ข้าวปุ้นแซ่บคือหยังนี่ถ้ามันออกดอกพอดอกมันงามออกซากก็สร้างมันสิไว้เอาแนวออกมากับสิเก็บไว้เอาแนวหวานปีหนาปีหนาหวานตะหัวปีนี่พอจะได้ทันใส่ร้อยขันมักเบ่งมัดจุบะยังมัดจุบะฮะเออหยิบสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพ่อๆกันอีกแล้วจ้าสบายดีเถิดจ้าเมื่อนู่นเมื่อนี่ก็มีอย่างหลายจ้ามกหน่อไม้พี่น้องอุปกรณ์ก็มีอย่างหลายจ้ามีหน่อไม้จ้าหน่อไม้ที่ต้มสุกแล้วนะจ้าต้มให้มันจืดแล้วก็เด้อพี่น้องแม่หน่อไม้แบบสดๆเด้หน่อไม้ก็นั่งไปหามาแต่ป่าแต่เขาเด้อจ้านำยะนางอันนี้ผักขะแยงจ้าพี่น้องบางคนบ่กินกับบ่ใส่เด้อเขาเบื่อปลาแดกโอ้ยมีใบสังนำเด้อพี่น้องนี่จังหอมใบผักสังไอ้ข่าวแรกก็คือโคกาสิตำเขาเบื่อจ้าจ้าสาบมาพี่น้องสิตำข้าวเบื่อโคกไปเด้อแต่สมัยพ่อสมัยแม่เพื่อนพี่น้องยังอยู่นั่งเกิดมากก็เห็นโลดจนว่าเฒ่าแล้วก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ทนทานขนาดขกเล็กพี่น้องสบายดีจ้ามกน้ำไม้นี่ตำข้าวเบื่อแล้วแหละจ้าครับกระสิบปุ๋งวิธีการมกน้ำไม้ก็ใส่ข้าวเบื่อลงไปจ้าข้าวเบื่อลงไปแล้วก็ใส่น้ำยะนางนี่คนๆไปเลยจ้าเสร็จปลาแดกใส่ปลาดิบจะบ่เค็มบ่จ้าพี่น้องสองบ่วงกระพออ๋อของที่ขาดว่าได้แป้งนัวจ้าผงนัวพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายกับคนบ่ยังยังคือเก่าหั่นล่ะคือจะไปแห่งกระดกกว่าเก่าก็ใส่คนก่อน
ดอกเอาพริกมาใส่น้ำใส่พริกล้อใส่ลงไปน้ำจ้าคนละจ้าไม่ต้องมาสะพอใส่ผักขะแยงใส่ปลาลาจะได้หอมนี่นี่ก็ใส่ลงไปจ้าสมุนไพรร้วนๆจ้าพริกล้อก็ใส่ลงไปจ้าแต่แซ่บพี่น้องมากระสีหอพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่ชิมก่อนเบื่อได้บ่พอตัวอ้อมเฮาได้ก็ตามนี้เดียวสําเร็จละพอมันสิเหนียวโพดซิมกันนะพี่น้องซิมคาดจองนี่แหละบ่พอประเดี๋ยวใส่ประเดี๋ยวก่อนบ่เค็มดอกจ้าสูตรหน้านี่บ่เค็มขนัวอย่างเดียวจ้าสูตรอัมปราเค็มกับกินแล้วครับว่าเนาบ่เปื่อยแต่สุดฟาราดิกินแล้วล้นเบิดพี่น้องเห็นบ่เป็นปลาหมกสุกก็สิเป็นตะแซ่บแซ่บหลายแซ่บแท้แน่นอนจ้ะอะแซ่บไปแหละอะหมกมือห่อพี่น้องซอยกันร่วมด้วยช่วยกันจ้าห่อใบเดียวบ่ห่อหมกหน่อยมันไม่ต้องปัญญาใบตองเก็บมาแต่ป่าเพื่อพี่น้องสำเสียหอมใบสังพี่น้องเอ้ยทั้งใบสังทั้งผักกันเองหุกหน่อไม้พอดีบ่เคยกินก็ลองเห็ดดูเด้อบางคนก็บ่เคยกินได้แต่มี FC อยู่ว่าบอกว่าโอ้ยหน่อไม้เครื่องงามแท้ฟ้าล่าหน่อไม้มีตะแหน่งงามมกคือสิแซ่บคือบ่มกแน่ก็เลยจัดให้เลยจ้ามกให้เบิ่งเลยจ้าถ้ากินเด้อสิโยนให้ทั้งใดก็สิโยนหักไปโหลดค่าโควิดฝากให้ไปได้กันโยนเลยจ้าสิโยนส่งไปให้กินแกงบะหลายมือก็ต้องกินมกน้ำแน่พี่น้องไปตองสิพออยู่บ่เก็บมาหน่อยทำไมไปหาบางเศร้าเนี่ยจ้าเตือนสิไปหาดอกกระเจียวมาสิมีอยู่พี่น้องมืออื่นสิพาไปหาดอกกระเจียวเด้อจ้าหักจักสิได้บ่ได้ย่านบ่ได้อยู่จักมันออกบ่ออกเอาใบตองกล้วยนี่ใบตองกล้วยก็แสดงห่อใหญ่อันนี้ใบตองเก็บมาจากธรรมชาติใส่ใบตองเด้อจ้าไม่ได้ลายมุกเกี่ยวดอกเอฟซีไม่ได้อยากกินกระสิโยนไปพลมุกแบบจ้าไม่เป็นนอกมันมืดอ่ะน้องอยู่คันทองห้องเอนะพี่มาได้นะพี่น้องบอกว่าร้องเพลงก็จบจากเพลงไว้ร้องจบแล้วก็สิเขาจะเก็บไปกระสิเอานั่งร้องมวนพูดว่าสัตว์อ้ายองเจ้าของกระปิใช่ได้เลยหมกได้นายพูดพูดพี่น้องน้องใบตองกันหน่อยพูดพี่น้องเอ้ยบ่บ่ทําไปกวนมาใส่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮาก็สิหนึ่งในบัดนี้วัดเข่ายังมีเก็ดเข่าอยู่แล้วก็1เข่าเลยอ่ะส่วน1อันนี้ต่อพี่น้องหมกหน่อไม้จ้า1เซหัวเด้อจ้าธรรมชาติปั้นนาพี่น้องห้อยน้ำยานางไหลถ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสิแซ่บซำใดเฮ้สุกละสิสีสันสิเป็นตะกิดบ่จ้านางก็สับเป็น1ละจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องคือสิสุกกะลาดนเลยเด้อพี่น้องเอ้ย
นี่จ้าหมกหน่อไม้จ้าพี่น้องควันตดตรวจเขาสิสุกเลยล่ะเปิดตรงกระเด้อสุกปะเนาะแซ่บแท้แน่นอนแน่เลยน้องเราต้องเปิดตรงสดๆตัวนี้แล้วมันสุกหรือบ่สุกจ้าแกะเลยจ้าสุกปะเนาะเป็นตะกิดสำหรับพี่น้องเบิ่งน้ำกันมกกับใบใหญ่เราพี่น้องพอดีกินโอ้ยสุกแล้วแหละเนาะนี่แหละจ้าหมกหน่อไม้โอ้ยหอมใบสังเฮงผักขะแยงตายไปเลยจ้าเจอใบสังจ้าพี่น้องไปตะกินบ่เอาบ่วงดูแต่พี่น้องสุกเรียบร้อยจ้าหมกหน่อไม้ใส่ใบผักสังพี่น้องใบกระสังใบผักสังสีสันไปตะกินเนาะพี่น้องแซ่บแท้แน่นอนจ้าแซ่บจ้าพี่น้องหมกหน่อไม้ผู้ใดเคยกินก็สิฮู้ว่ามันแซ่บจําได้แซ่บกว่าแกงอีกจ้าพี่น้องมันหอมมันมีลูกโดดได้จ้าหอมใบมักสังพี่น้องหมกหน่อไม้ฟรีเมอร์ฟอร่ารากินีจ้าไปแต่แซ่บพี่น้องมากินน้ํากันเด้อมากินน้ํากันเด้อคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจำอื่นบ่แน่นักอาจสิไปหาดอกกระเจียวพี่น้องพอคลิปหน้าเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องบางทีมันก็มีขอบกพร่องหลายๆอย่างติส้มได้เด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รักนางนะจ้าขอบคุณที่ให้กำลังใจนางนะจ้านางปลูกมันกระสวนแหลกก็ได้เครื่องสวนแล้วแหละมันอื่นก็น่าสิแล้วและก็มือถัดไปก็น่าสิไปสวนใหม่เพราะเฮามี2สวนพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยผิดพลาดกันได้ไกลกติส้มกันได้แต่ก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ